มุ้งถามบอลพูดเพื่อไม่ใช่เวลามาหาความดีเตือนคนเปิดหน้าคนใกล้ชิดโยงมือที่สามแล้วเอารูปหน้าผู้จัดการเขาขึ้นไปแล้วอย่าทำบุ๋มปนัดดาถามกลับบอลกฤษณะสามีอุ้มลักขณาพูดเพื่อไม่ใช่เวลามาหาความดีเตือนคนเปิดหน้าชื่อคนใกล้ชิดโยงมือที่สามรายการตกมันบันเทิงวันที่7สิงหาคม2566ตอนหนึ่งในรายการขณะมีการพูดถึงกรณีบอลกฤษณะสามีอุ้มลักขณาออกมาโพสต์ข้อความว่าในวันที่ผมทำผิดทรยศต่อภรรยาและครอบครัวผมรู้สึกว่าตัวเองเลวทรามที่สุดกลับมีหลายๆมิตรภาพที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมยังมีค่าและยังมีความดีอยู่บ้างขอบคุณทุกๆคนที่เป็นห่วงตั้งแต่วันนี้ผมจะทำเพื่อลูกๆครับโดยบุ๋มปนัดดาพิธีกรรายการถึงกับตั้งคำถามว่ามันแปลว่าอะไรกับคำว่ากลับมีหลายมิตรภาพที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมยังมีค่าและยังมีความดีอยู่บ้างคือยังต้องการเขียนหาความดีจากสิ่งที่ตัวเองทำผิดเหรอทำเอาเต็นท์เพื่อนพิธีกรถึงกับร้องอุ้ยบุ๋มกล่าวอีกว่าเอาแค่วิเคราะห์จากสิ่งที่เขาเขียนไม่ได้เคลียร์กับเรื่องความสัมพันธ์ของอุ้มว่าความจริงคืออะไรแค่เอะกับข้อความเขาว่ามาเขียนทำไมกลับมีหลายมิตรภาพที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมยังมีค่าและยังมีความดีอยู่บ้างตรงนี้จะเอาอะไรทำไมไม่เขียนถึงภรรยาผิดก็คือผิดว่าไปตามผิดถ้าไม่มีท่อนนี้สบายใจกว่าใช่ผมทำผิดผมขอโทษจบแมนถามว่าหลายคนติดกับคำนี้บุ๋มกล่าวว่าจะพูดเพื่อไม่ใช่เวลาที่คุณจะต้องมาหาความดีหรือหาคุณค่าในตัวเองเพราะมันคนละเรื่องกันโดยบุ๋มยังฝากชมพู่ก่อนบ่ายเพื่อนพิธีกรรายการเจออุ้มถามว่าจังหวัดกระบี่คืออะไรเรื่องของเรื่องตอนนี้คนโยงมือที่สามคือผู้จัดการอุ้มลักขณาขอพูดตรงนี้ว่าไม่ใช่แล้วเอารูปหน้าผู้จัดการเขาขึ้นไปแล้วอย่าทำด้านชมพู่ช่วยชี้แจงผู้จัดการอุ้มลักขณามีแฟนเป็นผู้หญิงจ้าคนละคนจ้าแต่ว่าผู้จัดการไหนซึ่งบุ๋มได้เอ่ยชื่อหนึ่งขึ้นมาชมพู่บอกไม่รู้ผู้จัดการอะไรยังไม่รู้จริงๆว่าใครนาทีพุ่งชนรถหน้ายับแห่ห่วงมิย่าลูกสาวพีทสองคันหน้าไฝไว้กันเบรกล็อกพุ่งชนกำแพงพ่อแม่รีบเข้าไปดูลูกสาวด้วยความเป็นห่วงนาทีพุ่งชนรถหน้ายับแห่เป็นห่วงมิย่าลูกสาวพีทหลังสองคันหน้าไฝไว้กันกระทืบเบรกหักเลี้ยวแต่เบรกล็อกพุ่งชนกำแพงเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเจงวิไลลักษณ์ภรรยาพีททองเจือโพสต์คลิปชมคลิปนาทีน้องมิย่าทองเจือลูกสาวรถพุ่งชนหน้ารถยับระหว่างการแข่งรถพร้อมแคปชั่นเผยว่าเอาคลิปตอนหมวยชนมาฝากค่ะหมวยบอกว่าสองคันหน้าเขาไฟกันและกระทืบเบรกหมวยก็เลยกระทืบเบรกตามเพราะกลัวชนหักเลี้ยวแล้วแต่เบรกล็อกเลยพุ่งเข้าชนกำแพงสังเกตล้อหน้าเลี้ยวแล้วแต่เบรกล็อกรถไม่เลี้ยวตามโชคดีที่เซฟตี้ไว้ดีไม่กระแทกไม่เป็นไรเลยหมวยใจสู้มากรีบถอยรถออกไปวิ่งไปไฟต่อแซงขึ้นมาได้อีก3คันใจเกินร้อยครับแค่นี้ก็เก่งมากแล้วหมวยสนามหน้าสู้ใหม่นะคะเก็บเกี่ยวประสบการณ์เดี๋ยวก็เก่งกว่านี้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจและความเป็นห่วงที่มีให้มิย่านะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมิเจอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมิยายุงขณะที่แฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์แห่เป็นห่วงน้องมิย่าโดยก่อนหน้านั้นมีคลิปชมคลิปขณะลูกสาวพุ่งชนทั้งพ่อและแม่รีบเข้าไปดูลูกด้วยความเป็นห่วงด้วยขณะชนเข้ากำแพงอย่างแรงโชคดีที่ไม่เป็นไรณัฐวุฒิรอดูคำอธิบายจากพรรคหากต้องตั้งรัฐบาลกับสองลุงณัฐวุฒิรอดูคำอธิบายจากพรรคหากต้องตั้งรัฐบาลกับสองลุงชี้คณะเจรจาของพรรคก็กำลังทำงานกันอยู่แต่ตนยืนยันจุดเดิมคือจะไม่ร่วมงานกับสองลุง8สิงหาคม
2566เวลา 18:30 นที่พักเพื่อไทยพท.นายณัฐวุฒิสายเกลือผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยให้สัมภาษณ์กรณีหากถึงที่สุดแล้วพักเพื่อไทยอาจต้องมาร่วมงานและจัดตั้งรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐและพักรวมไทยสร้างชาตินายณัฐวุฒิกล่าวว่าต้องรอดูเหตุการณ์และต้องดูคำอธิบายเสียก่อนซึ่งในขณะนี้คณะเจรจาของพรรคเขาก็กำลังทำงานกันอยู่โดยเมื่อถามย้ำว่ายืนยันว่ายังมีจุดยืนเดิมที่เคยออกมาระบุว่าจะไม่ร่วมงานกับพรรคสองลุงใช่หรือไม่นายณัฐวุฒิกล่าวว่าตนยังมีจุดยืนเดิมอยู่ไล่หนูตีงูเห่าพ่นพิษเรืองไกรยื่นสอบชนน่านฝ่าฝืนกม.เลือกตั้งหลอกให้เข้าใจผิดเรืองไกรร้องกกต.สอบหมอชนน่านกับพวกฝ่าฝืนกม.เลือกตั้งส.ส.เข้าข่ายหลอกลวงจูงใจทำให้เข้าใจผิดหรือไม่ปมตอบสื่อไล่หนูตีงูเห่าเป็นเทคนิคหาเสียงวันที่8สิงหาคม2566นายเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐพปชร.เปิดเผยว่าได้ส่งหนังสือถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ทางไปรษณีย์ EMS เพื่อขอให้กกต.ตรวจสอบกรณีนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแถลงข่าวร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยเมื่อวันที่7สิงหาคม66ที่พรรคเพื่อไทยนายเรืองไกรกล่าวว่านายแพทย์ชนน่านได้ตอบคำถามของผู้สื่อข่าวว่าไล่หนูตีงูเห่ามันเป็นภาพของการรณรงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียงเลือกตั้งกิจกรรมแต่ละครั้งจัดบนวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นนั้นมิติทางการเมืองเราไปขอเสียงสนับสนุนจากประชาชนเราไม่เคยประกาศว่าเราเป็นศัตรูกับใครเราเป็นคู่แข่งกันจริงเทคนิคการหาเสียงวิธีการหาเสียงต่างฝ่ายต่างมีเราไม่เคยคิดว่าเป็นศัตรูกันนายเรืองไกรกล่าวว่าการให้สัมภาษณ์ของนายแพทย์ชนน่านดังกล่าวซึ่งมีการลงข่าวอย่างแพร่หลายรวมทั้งคลิปวิดีโอด้วยจึงเป็นข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะขอให้กกต.ตรวจสอบนายแพทย์ชนน่านกับพวกว่าการหาเสียงดังกล่าวเข้าข่ายกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่นหรือบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยด้วยวิธีการหลอกลวงหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองตามความในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2561 มาตรา 73-5 และจะมีโทษตามมาตรา 159 หรือไม่